รอง GLP เร็วแรงสั่งได้
Speedrider Speed Talk วันนี้ได้มาเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรธงชัยนะครับเราได้มีของที่ระลึกมามอบให้เป็นเสื้อสะท้อนแสงนะครับสำหรับใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วก็มีกระบองไฟนะครับรวมแล้วเป็นเสื้อจำนวน50ตัวแล้วกระบองไฟจำนวน20ครับ20เล่มนะครับก็ขอมอบให้ทางตัวแทนของสถานีตำรวจภูธรธงชัยรับมอบเลยครับขอบคุณมากครับทางสภ.ธงชัยโดยพันตำรวจเอกสง่าธีระสรัญญานนท์ท่านผู้กำกับและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรธงชัยทุกนายขอกราบขอบคุณทางทีมงาน Speed Rider ที่นำสิ่งของซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้แก่เสื้อสะท้อนแสงของสายตรวจและกระบองไฟที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยมามอบให้กับหน่วยงานของเราสถานีตำรวจภูธรธงชัย เรายืนยันว่าสิ่งของทุกชิ้นของท่านที่นำมามอบให้ เราจะนำไปให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเวทปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรผ่านในเส้นทางในพื้นที่ของเราให้มากที่สุดครั้งนี้เราขอกราบขอบคุณจากใจจริงครั้งจากข้าราชการตำรวจของเราทุกนายครับรีสอร์ทนะครับนนท์บอกว่าการขับขี่วันนี้กว่าจะมาถึงก็แน่นอนครับทุลักทุเลนะครับมันจะเป็นเรื่องของฝนนะครับรถติดการซ่อมทางอะไรต่างๆนะแล้วก็มีน้องๆท่านหนึ่งที่ยางแตกด้วยก็ยังไงเราก็ต้องผ่านมาด้วยกันนะครับก็ที่ว่าระหว่างทางก็มีความสนุกสนานนะครับตอนนี้มาถึงกันที่เรียบร้อยแล้วก็บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับสำหรับที่รีสอร์ทนี้นะครับด้านหลังเราก็เป็นทะเลนะครับแล้วมีห้องพักเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้พี่ๆทุกท่านก็มาถึงก็ผ่อนคลายกันจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมานะครับขับขี่ตากแดดตากลมกันมานะครับหลงบ้างอะไรบ้างนะครับพี่ตำรวจก็พากันเลยไป30โลก็ยังดีครับได้กลับเรียบทะเลลงมาก็สวยงามกันไปนะครับที่รอก็รอกันนานนิดนึงนะครับแล้วก็มีการมอบของนะครับระหว่างทางแล้วก็มีมอบของให้กับเจ้าหน้าที่สภ.ธงชัยนะครับเพื่อเอาเสื้อสะท้อนแสงแล้วก็กระบองไฟไปใช้ในกิจกรรมของราชการต่างๆ
นะครับก็เรียกว่าได้บุญด้วยนะครับแล้วก็งานนี้แน่นอนครับพี่ๆทุกท่านขับกันมาอย่างปลอดภัยสนุกสนานรถแต่ละคันนี่สวยๆด้วยแล้วก็มีสุภาพสตรีนะครับร่วมทริปกับเรามาด้วยถึงจะเป็นทริปที่2กันนะครับแต่ว่าก็ขับรถกันเก่งๆหลายๆท่านนะครับเพราะนั้นวันนี้มาถึงแล้วนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวจะแยกย้ายกันเข้าห้องนะครับอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยแล้วเรามาเจอกันที่ปาร์ตี้นะครับมีของรางวัลแจกรอเราอยู่มากมายเลยทีเดียวฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องบรรยากาศในการปาร์ตี้นะครับมีเซเลบมีดารานะครับมีของรางวัลอะไรแจกบ้างมีตลกด้วยนะครับบอกว่าวันนี้มีตลกพี่ตุ้มตามมาเล่นตุ้มตามเชิญยิ้มนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในว่าหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมาแล้วเราไปรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีปาร์ตี้กับของรางวัลเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันดีกว่าครับพี่บรรณาธิการนิยสารนะครับแต่เล็บดำเหมือนทำนาเลยนะครับผมอันนี้ก็ทายาทาเล็บครับ5รางวัลนะครับคุณจาตุรงค์หมื่นทิพย์ครับผมแค่ทิพย์นี้ก็พาหลงแล้วไม่ต้องหมื่นทิพย์แล้วครับเอ้ย5รางวัลขอบคุณมากครับผมพอแล้วครับ5รางวัลแล้วครับแหมตอนเพชรบุรีนี่ต๊อกร้านพวงมาลัยตรงบางสะพานไอ้ตรงในนั้นเทียมเลยนะบลาดนอกจากกิฟต์วอเชอร์ของมนต์นมสดแล้วด้านในมีซองพระป่าด้วยนะครับมหากุศลนะครับนิมนต์ครับกล่องโหไอ้กล่อง JLP ของพี่กิ๊กนะครับที่เป็นกล่องเขาบอกว่าใส่แล้วมันแรงครับผมดูแล้วทริปนี้คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากฟอร์ซ่า300ของเราอันนี้ขออนุญาตแจกไปเลยนะ1รางวัลโอ้ถือว่าลด CC น้อยสุดมาร่วมทริปกับเราแต่ใจนี่มาเป็นใจจริงครับเดี๋ยวจัดชั้นบนเลยครับให้อันนี้ให้คุณน้าก่อนครับผมบิดนี้หลังหงายติดไอ้ที่กระตกเลยนะครับครับยินดีด้วยครับผมไหนแล้วใครขับ PCX มาฮะใครขี่ PCX มาครับรถเล็ก CC น้อยครับผมใจใหญ่มาไม่ให้ได้มั้ยครับไม่ให้ได้มั้ยพี่บอมเอาทําไมอ่ะผมเด็กหงมี R15 มี R15 คันนึงไหน R15 เชิญครับโอ้ R15 R3 R6 R1 ก็ไม่เท่าอาศัยเขาขี่ไปวันๆประหยัดกว่าเยอะนะครับน้ำมันไม่ต้องเติมยางรั่วไม่ต้องเสียเหลืออยู่เหลือกี่รางวัลอาจารย์หน้าไทยหน่อยหูจอเขียวเต็มงานเลยเอาละครับพร้อม3 2 1ขยับเลยครับไปเอาละครับคุณชนนะครับจากร้าน MC Bike จะเป็นผู้มามอบนะครับผมเจอกี่คนนะโอ้โหเจออยู่เดี๋ยวทีมงานขอตรวจสอบหน่อยนะครับในรูปโปรไฟล์ดูดีกว่าตัวจริงเยอะเลยนะครับใช่นะฮะขอดูหน่อยฮะยินดีด้วยนะครับปรบมือหน่อยครับผมเชิญพี่ชนครับพี่ชนมามอบกระเป๋าเลยครับพี่ชนครับเชิญด้านบนเวทีเลยครับอาต้อยฉีดยาแล้วนะครับพี่ตุ้มตามผมดีครับจะกลับแล้วฮะอันนี้เป็นรูปพี่จริงๆใช่ไหมครับครับโอ้สวยมากเลยอ๋อคนนี้เหรอฮะคุณชนนะครับนะครับมอบกระเป๋าใบนี้ให้เลยครับมูลค่า 840,000 บาทอยู่ในมือเขาแล้วครับผมWe'll be right back.
ีนใช่ไหมชัดเจนเลยโอ้โหแล้วข้างล่างแฮปปี้ออกไปขึ้นมาเลยมานั่งใกล้ๆเดี๋ยวเมื่อกี้ยังเรียกอะไรอยู่นะตอนแรกบอสใช่ไหมลงข้างล่างไม่ใช่บอสหลังจากที่โดนตบไป2ทีเป๊กจึงลั่นวาจาไปสะใจเธอหรือยังสะใจเธอหรือยังเอาที่สไตล์อต้อยเลยเสียงตูมตามเชิญยิ้มเลยที่ทุกคนจำได้สะใจเธอหรือยังสะใจเธอหรือยังถ้ายังไป56/2นี่พูดอย่างนี้ปั๊บนะนางเอกง่วงสะใจเธอหรือยังสะใจเธอหรือยังสาสมใจเธอหรือยังสาสมใจเธอหรือยังถ้าไม่สะใจครับถ้าไม่สะใจอีกขั้นหนึ่งก็ได้อะไรเนี่ยอีกขั้นหนึ่งก็ได้อีกขั้นหนึ่งก็ได้โอเคนั่งข้างล่างนั่งข้างล่างครับผมขอท่านที่มาในวันนี้นะครับที่มาร่วมกับสปีดไรเดอร์นะครับจงอายุมั่นผันยืนทุกชื่นจิตจงอนาคตสูงที่สุดที่ผลจงสุดเรื่องรำสุดสำนักบรรดาลดลทรัพย์มากล้นร่ำรวยก้าวหน้าสาพรขอกราบลาทุกท่านเข้านอนสวัสดีครับผมSpeed Rider.